สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกครับพอดีผ่านมาทางนี้มาเจอต้นคนทากำลังออกลูกครับถ้าเขาแตกใบอ่อนใหม่ๆใบก็จะค่อนข้างเป็นสีส้มหรือสีแดงก็มีชื่อเรียกกันหลายชื่อครับต้นคนทาต้นโกทาหนามคนทาแล้วก็อีกหลายๆชื่อครับผมจำไม่ได้ก็สมัยก่อนเขาจะนิยมเอาต้นนะครับเอาไปเสี้ยมหล่าทำแปรงสีฟันส่วนสรรพคุณทางสมุนไพรนั้นเป็นสมุนไพรได้ทั้งต้นเลยครับซึ่งรายละเอียดมีมากครับมีประโยชน์มากโดยมากจะเอาไปรักษาเกี่ยวกับพวกฟอกเลือดฟอกโลหิตแล้วก็พวกขับพิษไข้ต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดมีอยู่มากต้องค้นหาอ่านใน Google ครับส่วนผมไม่ค่อยรู้อะไรหรอกครับรู้แต่ว่านี่คือต้นคนทาก็เก็บภาพเก็บบรรยากาศเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับส่วนรายละเอียดผู้ที่ใคร่ในการศึกษาก็เข้าไปค้นอ่านดูได้ครับใน Google ตามต้นหรือว่าตามกิ่งก้านก็จะมีหนามคล้ายๆไอ้หนามหมากเล็บแมวหรือว่าหมากเล็บเหยี่ยวครับอันนี้เขาเรียกใบเรียงคู่ใบขนนกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับผมรู้แต่ว่านี่คือต้นคนทาถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยกันด้วยครับเคยเห็นเขาออกดอกนะครับดอกจะคล้ายๆสีถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นสีเขียวอมเหลืองนะครับดอกเล็กๆอันนี้คือลำต้นครับต้นก็จะคล้ายๆกับไอ้ต้นฝางครับมีหนามเหมือนกันเลยเข้าไปไม่ได้ครับหนามทั้งนั้นเลยครับก็เก็บภาพเก็บบรรยากาศต้นคนทากำลังออกลูกเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับคนสมัยเก่าก็จะเอาไปเหลาเอากิ่งเอาก้านเนี่ยไปเหลาแล้วก็ปอกเปลือกออก
ทุบปลายแล้วก็เอาเข็มสั่งๆให้คล้ายๆไอ้ผู้กันวาดรูปหรือผู้กันทาสีครับแล้วก็เอามาสีฟันครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ